คนที่4เอาคนจิ้มนะเอาคนจิ้มทุกตอนนี้ไฟแดงอยู่เนาะไฟแดงอยู่ถ้าขึ้นไปเฉียบเมื่อไหร่คนนั้นยังไม่ได้ครับก็ต้องรอไปดูหลายที่ล่ะทางนี่ล่ะเอ้าโอ้ยช่างถามได้แล้วครับก็ที่หาอยู่ข้างล่างได้ก่อนได้ไงวะช่างทำใหญ่ครับช่างเคนครับได้แล้วครับพี่เอ๋นะครับได้แล้วจันคนนี้ยังไม่ได้ครับคนไหนอ่ะเนี่ยให้ดูหน่อยโอ้ยขอบคุณครับเอาไปให้เมียดูสวัสดีครับวาสนาไม่ได้แต่งตัวดีเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยที่จะขึ้นทำเสือได้ครับโอ้โอ้ที่สูงที่สุดของวัดถ้ำเสือครับมาดูมุมด้านนี้ต่อครับโอ้โหสูงมากเลยที่ตรงนี้เป็นถ้ำผาสูงมากครับพี่น้องตรงนี้สูงแล้วก็มองด้านนี้สวยงามมากตรงนี้จะเป็นสีทองมาแล้วก็เป็นถนนรถวิ่งแล้วก็มีหมู่บ้านคนเยอะแยะเลยบรรยากาศดีตรงนี้สูงมากสวยเป็นสถานที่แบบเห็นข้างล่างนี่สวยมากครับเป็นทุ่งนาครับแต่สังเกตไหมคันนาเขาจะไม่เหมือนแถวอีสานแถวบุรีรัมย์แถวบ้านเฮาครับคันนาเขาจะเอียงซ้ายเอียงขวาโค้งไปโค้งมา
ขาลงก็ร่วงมาเพราะว่าจะวิ่งแค่สิบขั้นไม่ไหวมันเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหตอนนี้ก็ไปเที่ยวมาแล้วเนาะขึ้นยอดวัดถ้ำเสือมาแล้วทีนี้จะสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะครับคนนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับนะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างขึ้นไปบนยอดเขาที่เดินขึ้นหรือว่าขี่รถขึ้นครับขี่รถขึ้นค่ะเดินไม่ไหวค่ะหัวเข่าแล้วตอนลงครับเดินลงค่ะตอนลงนี่เดินได้โอ้โหสุดยอดแสดงว่าลงมันแพงคืออย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าตอนขึ้นเราปวดขาเราเลยขึ้นไม่ไหวต้องเดินขึ้นพอขึ้นไปถึงทางข้างบนปุ๊บจะมีพระอาจารย์คอยให้ศีลให้พรได้ไปสักการะท่านจากนั้นรู้สึกว่าแขนขามีแรงทันทีเลยก็เลยทำให้เดินลงมาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยรถเพราะว่าได้พลังบุญจากพระอาจารย์แสดงว่าคนเนี้ยอีกไม่นานอาการป่วยอาการเจ็บขาจะหายแน่นอนเพราะว่าได้มาไหว้พระจนถึงยอดเขาหลายคนที่อยากจะมาแต่ไม่ได้มาวันนี้เราได้มาแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงครับอิ่มบุญอิ่มใจโอ้โหอิ่มบุญอิ่มใจนะครับเสร็จจากอิ่มบุญอิ่มใจปุ๊บจากนั้นเราก็จะไปที่ร้านอาหารแล้วก็มีทีมงานจันเซอร์วิสจะพาไปกินเลี้ยงตรงนั้นก็คือจากจุดนี้ไปประมาณ 25-30 นาทีตอนนี้กับข้าวกับแกล้มทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมรอเราเรียบร้อยแล้วไปถึงปุ๊บนั่งกินเลยเป็นไงดีไหมดีมากไม่ต้องไปนั่งรอเพื่อจะให้อาหารเสร็จนะครับนี่เราโทรสั่งเรียบร้อยแล้วเขาทำเรียบร้อยแล้วไปถึงกินได้เลยใช่ค่ะจริงไหมครับท่านก็ครับผมครับท่านเพราะว่าช่างดันช่างดีเท่าแก่ใจดีนี่นี่นี่แล้วก็มีเที่ยวใช่ไหมทำบุญนี่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวก่อนดีครับดีก่อนได้ก่อนยอดนะครับเอาสัมภาษณ์นิดนึงว่าไปเที่ยวมาตอนนี้เราจะไปตอนนี้วัดถ้ำเสือไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างครับบรรยากาศขาสั่นนิดๆครับทำไมถึงสั่นเพราะมันสูงนี่ยังไงครับสูงสั่นอลอดอุลอดประมาณร้อยกว่าขั้นร้อยกว่าขั้นแล้วเดินถึงสุดยอดเขาไหมสุดยอดตอนเดินตอนขึ้นนี่เดินหรือว่าขี่รถเดินตอนขึ้นนี่เดินเอาเดินเอาดิผมแข็งแรงอยู่แล้วแล้วตอนลงอ่ะตอนลงตะลุดมาได้ยังไงคิดว่าตะลุดมาเพราะว่ามันสูงมากจริงสูงมากคือมันเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอยู่ที่กาญจนบุรีครับแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วก็งอยดูเป็นไงบ้างงอยอบโปรดแล้วเราว่ามันสวยด้วยมันมีเขาเรียกว่าสถูปคล้ายๆกับเป็นสถานที่แล้วท่องเที่ยวครับสัมภาษณ์ได้เลยครับท่องเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างครับสัมภาษณ์ได้เลยโอ้โหไม่เคยมาตั้งหลายสิบปีแล้วไอ้มาครั้งแรกเมื่อไหร่ครับโอ้โหเมื่อตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมเขาบอกยังไม่ได้สมัยก่อนนะพ่อผมเป็นโอ้โห10-20ปีแล้วตอนนั้นพ่อผมเป็นนายธนาคารอยู่ที่บ้านโป่งแล้วก็เคยมาเที่ยวที่นี่เคยมาแล้วบรรยากาศวันนี้กับครั้งที่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมโอ้โหที่นี่ดีกว่าเบเตอร์เลยครับดูดีกว่าเยอะมากเลยดีกว่าเยอะเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญทั้งจันขึ้นไปได้ของมาดีด้วยเนี่ยโอ้นี่แหละเขาเรียกว่ามาถึงวัดต้นเสือได้ของดีมาด้วยของดีนะครับบรรยากาศดีมากแล้วอากาศก็เย็นดีแล้วได้ข่าวว่าทั้งจันได้ของดีมาว่าจะแจกพนักงานในร้านหนึ่งคนยังมีอีกที่หนึ่งเอ้ายังมีอีกที่ตรงไหนครับผมขึ้นไปยังนั่นใช้ดูมาเลยโอเคพูดดีพูดใหม่เลยโอเคครับที่จะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสใหญ่บริษัทจันเซอร์วิสนะครับครับวันนี้เดินทางมาเที่ยวสภาคำนั้นแทนประจำปีเนาะครับแล้วก็เป็นเที่ยวประจำปีเที่ยวประจำปีดูแลทีมงานประจำปีครับงั้นขอบคุณเลย ขอบคุณจันเซอร์วิสมากๆครับที่แล้วก็ช่างจันนี่ก็ขอบคุณทางเฒ่าแก่ที่มีสถานที่ต้อนรับพวกเราอย่างเต็มที่แล้วก็กับข้าวอร่อยแม่อร่อยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามได้ทีมงานที่กำลังนั่งกินอยู่นะตอนนี้เนาะได้ซึ่ง
ช่างจันเองได้รู้จักร้านท่านก็เพราะว่า Facebook นะครับซึ่งมี Facebook ที่ดีแล้วก็ทำให้เราเสิร์ชได้เจอว่าร้านนี้บริการดีเราก็เลยสรุปกับทีมงานว่าน่าจะมาที่ร้านนี้นะครับซึ่งมีหลายร้านมากที่เราดูใน Facebook ครับซึ่งเรามองว่าร้านนี้น่าจะโอเคที่สุดเราดูจากภาพรวมๆมีที่นั่งมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยพากันมาที่นี่นะครับพอมาแล้วก็มาเจอเจ้าของร้านตัวจริงตัวจริงแล้วก็ส่วนผมเองก็เป็นช่างจันเนาะช่างจันร้านยางอยู่ที่ปทุมธานีถนนเชียงรากนะครับเป็นร้านยางจันเซอร์วิสช่างจันคนอีสานงานหลักของเราคือขายแม็กขายยางงานซ่อมงานช่องล่างงานตั้งศูนย์รถท่านที่มีปัญหาเรื่องกินยางหรือยางไม่ดีหรือศูนย์ล้อไม่ดีช่องล่างไม่ดีทางเราสามารถทำได้เลยส่วนทางนี้ทำได้บ้างครับทางนี้คือร้านอาหารอีสานครับเราก็คนอีสานมาทำอาหารกินอยู่เมืองการอยู่ติดสะพานข้ามน้ำแควเจอกันแล้วทีเนี้ยดวงชะตาพามาเจอกันแล้วได้เลี้ยงน้องได้กินอาหารที่ถูกใจจากสร้างความบึกบึนสร้างความเหนียวแน่นให้คนอีสานด้วยกันก็ได้เนาะแล้วว่าไปอย่างนั้นก็ได้ก็อะไรไม่ถูกปากเราก็ติชมตามภาษาคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวไปดูถูกปากไหมว่าเป็นยังไงตอนนี้ก้อยผมหายแล้วก้อยผมหมดนะเออมันหายไปแล้วผมหายไปแล้วสองใจแล้วเนอะแซ่บครับอร่อยไหมครับพี่รู้สึกว่าก้อยผมแซ่บใช่ไหมนี่คนที่กินบอกว่าก้อยผมแซ่บบางงั้นตอนนี้เป็นไงบ้างกับข้าวอร่อยไหมยังนึงแซ่บมากขนาดเลยแล้วข้าวเหนียวเหนียวปะเหนียวเหนียวครับเลยว้าวยำแข็งแข็งนัวไอ้เดียวสุดยอดปะกับข้าวแซ่บครับพอเลยไปทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีครับอันนี้ก็ผู้จัดการร้านโอ้นะโอ้สวัสดีครับคุณล่ะกินอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเล่งดังมีเสียตังเสียไป400แล้วเดี๋ยวเราแก้ขึ้นเดี๋ยวเอาขึ้นเล่นดังมีทั้งรถเลยเหรอมาได้เล่นทั้งรถครับเล่นกัน4คนปลาน่าจะอร่อยแล้วเนี่ยครับน่าปลาหมดแล้วทานปลาใช่ได้ทานปลาส้มตำเด้อส้มตำก็ยังไม่หมดนะเหลืออยู่ครึ่งนึงรู้สึกว่าอะไรนะก้อยนะก้อยแซ่บทุกโต๊ะรู้สึกว่าจะหมดเลยโต๊ะแรกหมดไป2จานแล้วน้ำตกโต๊ะ2ก็เหลือหน่อยเดียวโต๊ะ3นี่ก็จะหมดแล้วค่อยๆแกงเย็นแสดงว่าร้านนี้ก้อยอร่อยแซ่บเป็นหลักนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณครับแม่ค้าโอ้โหสองข้าวเหนียวเพิ่มสองอันบอกครับสองอันมีข้าวเหนียวเรือไหมครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างทางนี้อะไรอร่อยบ้างเลยอร่อยทั้งถ้าไม่พอสั่งเพิ่มไม่พอสั่งเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มได้นะครับเพราะเราต้องกินให้อิ่มเที่ยวให้สนุกนะครับเอาเลยเอาตอนนี้มาเลยอะไรบ้างเลยตอนนี้อะไรทุกอย่างโอ้ยได้ครับมีสั่งต้มยำปลาหมึกเพิ่มไปด้วยทุกอย่างเดี๋ยวมาแล้วกินเดี๋ยวคนเสิร์ฟก็มาจดรายการด้วยนะต้มยำปลาหมึกสั่งไปแล้วเดี๋ยวรบกวนให้ทีมงานมาจดได้ครับแล้วต้นนี้ล่ะกินไม่พอสั่งเพิ่มบ้างรู้สึกว่าต้นนี้จะกินไม่หมดเลยนะสวัสดีครับช่างอาทิตย์สวัสดีครับต้นนี้มีตากล้องด้วยแล้วก็มีบอสด้วยคือสำหรับกับข้าวเยอะมากเลยต้นนี้ต้นนี้แล้วกินไม่หมดทำไงเนี่ยอาหารไม่อร่อยครับไม่อร่อยเหรอทำไมไม่อร่อยจานนี้ไม่อร่อยเลยมันหมดเหรอไม่ใช่ไม่หมดมันไม่เหลืออ้าวบางทีผมก็อยากได้เพิ่มมีข้าวเหนียวมั่งอ๋อนี่ข้าวเหนียวหมดแล้วเนี่ยมันโต๊ะข้างๆไม่ใช่เหรออร่อยทุกอย่างแสดงว่าข้าวเหนียวหมดทุกโต๊ะเลยข้าวเหนียวอร่อยที่สุดได้ยินว่าโต๊ะข้างๆดังทานข้าวเหนียวมันฝรั่งหรือขมิ้นเน็กไทยหลุดแล้วเดี๋ยวอันนี้เน็กล้าวหนึ่งไทยต้องขออนุญาตเอ็นซีเขาปลุกแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวหายใจไม่ออกก็นี่ต้องให้เกียรติเอ็นซีครับเอ็นซีตอนนี้คือร้านจันเซเว่นครับมาเที่ยวร้านดังจากลาวสะพานข้ามน้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีตอนนี้จันเซเว่นจันเซเว่นครับจับร้านจันเซเว่นเขามาเซเว่นแล้วว่าร้านพี่ดีที่สุดครับผมก็บริการเยี่ยมที่สุดนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นสาวเสิร์ฟอยู่ผมจะกัดแต่ว่าจะถามอยู่แล้วสาวเสิร์ฟมีแฟนหรือยังเนาะนั่นน่ะสินั่นแหละสิเดี๋ยวเราขอบคุณนะครับเราขอบคุณจันเซอร์วิสเป็นทางการนะให้อยู่ในภาพอีกหน่อยนึงโอเคครับขอบ
ขอบคุณจันเซอร์วิสด้วยที่ทำคือมาให้ดูแลง่ายมากครับแล้วก็วางแผนการเดินทางการกินได้ง่ายมากเลือกสถานที่ถูกแล้วครับจากลาวยินดีต้อนรับและขอบคุณจันเซอร์วิสด้วยครับขอให้จันเซอร์วิสเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาทุกปีทุกปีครับมีลูกค้ามากๆแล้วเราแอบอยู่ข้างจันเซอร์วิสนะที่มีแฟนเพจจันเซอร์วิสเยอะนะใครเป็นลูกค้าจันเซอร์วิสนะครับที่อู่นะครับเชิญถ้ามาเมืองการนะฮะแวะที่ด่านกากลาวนี่เจ้าของร้านยางก็มาดูแลง่ายทุกคนดูแลง่ายน่ารักขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับคุณบอสขอบคุณบอสขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆครับร้านด่านกากลาวสาขากาญจนบุรีสะพานข้ามน้ำแควศูนย์แปดสองหกแปดสองหกเก้าศูนย์สองเดี๋ยวแปะไว้ใต้ลิงก์นะครับโอเคโอเคสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.
สวัสดีมาลายน้ำใจก็ลั่นหล่นหลามหล่นไหลครับนะครับมาลายน้ำใจคนละยี่คนละสามคนละสี่นะครับแล้วมันก็จะตอบแทนไปหาน้องๆทุกคนนะครับมาลายมาจากไหนอ้าวมาเลยมาเลยคิวมาเลยมาเลยจะร้องเพลงอะไรมาเลยมาเลยมาเลยมาขอเลยมาขอเลยใครอยากโชว์นะครับใครอยากโชว์พลังเสียงนะครับคนละสองเพลงสองเพลงสองเพลงเลยนะมาลงมาลงมาเลยโชว์เลยคนละสองเพลงสองเพลงไม่ต้องเกรงใจนะวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้โชว์นะครับถ้าใครโชว์ได้เสียงดีมีเสน่ห์นะครับเดี๋ยวช่างแม็กจะจับไปอัดแผ่นนะครับเดี๋ยวจะไปอัดแผ่นนะครับอ้าวได้ยังคิวยังไม่ได้นะครับคุณใต้ครับควรหนึ่งหนึ่งใครอยากโชว์นะครับมาได้เลยนะครับมาโชว์ได้นะครับคนที่มีความรู้น้อยความรู้เยอะความรู้มากนะครับไม่ว่ากันนะครับเราเป็นทีมเดียวกันเราคือน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับรักให้ปองดองสามัคคีสมัครสมานอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเพื่อเป็นบ่วงนะครับที่มาเที่ยววันนี้ครับเพื่อเป็นบ่วงเพื่อเป็นบ่วงผูกนะครับผูกคอผูกติดใต้สำนึกผูกคอผูกอะไรแล้วแต่นะครับให้ทุกคนรักใคร่นะครับรักใคร่ปองดองกันนะครับให้รักกันมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับที่ช่างจันนะครับบริษัทจันเราจัดขึ้นนะครับให้น้องๆให้ทุกคนนะครับรักใคร่ปองดองกันนะครับนิดนิดน้อยเราก็ให้ความใจซึ่งกันและกันนะครับใครมาร้องเพลงวันนี้นะร้องแจกของดีนะครับThank you.
2พันโอ้ยข้างไหนก็จะมีปีก็ได้เหมือนกันพันเดือนไปแล้ว2พันข้างไหนให้3พันข้างไหนให้4พันข้างไหนให้5พันน้องสาวทำอะไรได้5โอ้โหข้างแบกตัวพันยาการเที่ยวครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีเจ๊นะครับเที่ยวครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีช่างจันเที่ยวครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับน้ำหนึ่งอันดับแรกก็คือช่างจันและเจ๊รวมเป็นหนึ่งแล้วก็พาทีมงานเรามาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์เจ๊ว่าทริปที่เรามาเที่ยวตรงนี้มีใครบ้างที่ออกไอเดียแล้วก็ประสานกันประติดประต่อแล้วมาเที่ยวในครั้งนี้นะครับก็นะ1ปีเนี่ยเราจะพาทีมงานไปเที่ยวนะคะก็คือปีนึงเราจัดแค่ครั้งเดียวเราก็อยากให้พนักงานมีความสุขปกติปีก่อนๆเนาะเราก็คือเช้าเย็นกับแต่ครั้งนี้เพิ่มทริปคือพักผ่อนนะคะเพราะเขาทำงานหนักให้เราทั้งปีนะคะเราก็อยากตอบแทนก็คือคืนกำไรให้กับพนักงานหรือฝากถึงพนักงานหรือว่าบุคคลใดนะคะที่ร่วมงานกับจันเซอร์วิสนะคะก็จะมีสวัสดิการดีๆนะคะมันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในร้านนะคะสวัสดิการที่อยู่ในร้านแล้วก็สวัสดิการท่องเที่ยวประจำปีเราก็มีให้ค่ะส่วนทริปที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็คือเป็นประชาธิปไตยเราก็เกิดจากการที่ร่วมความคิดเห็นกันว่าเขาอยากไปที่ไหนก็คือสรุปก็คือมาที่แพการแล้วก็จัดเตรียมงานก็คือโทรคอนแทคคอนซัลทั้งเรื่องที่พักเรื่องอาหารการกินทุกอย่างมาเลยเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับผมเป็นไงครับฟังแล้วโอเคไหมครับส่วนใครที่กำลังดูทาง YouTube และ Facebook อยู่นะครับใครที่ว่างงานอยากจะมาทำงานกับเราอยากจะมาสมัครงานกับเรานะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องการสมัครต้องการพนักงานที่เป็นช่างเนาะนะครับถ้าคนที่ยังทำช่างไม่เป็นเกี่ยวกับนัดก็ทำไม่เป็นอะไรทำไม่เป็นก็ยังไม่รับนะก็รับเฉพาะคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำเป็นเท่านั้นนะครับเราจะเน้นเรื่องคุณภาพนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เดินทางปลอดภัยครับ FC ขอบคุณครับที่ติดตามร้านจันทร์เซอร์วิสแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับเอาทีมงานเราลงมาเลยก็ไปกันครบกลับมาครบเที่ยวสนุกมากครับวันนี้สุดยอดมากครับ